บอลเป็นไงบ้างครับพอช่วงของเทศกาลเดือนนี้เหมือนว่าผมน้อยสักหน่อยแล้วก็ค่อยร่างกายยังไม่เข้าที่หรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันไฟดีไฟดีร่างกายไม่ดีไฟสลับไปสลับมายังจับยังไม่เสมอต้นเสมอปลายเป็นเพราะอะไรครับบอลพอทราบไหมครูบอลเองก็ดูแลเต็มที่ใช่ไหมหรือว่าน้องมูลก็ทำเต็มที่แล้วใช่ไหมดูรวมพอใจเกมมาชกของลูกศิษย์ได้ไหมก็ไม่ค่อยพอใจตรงไหนบ้างครับครูบอลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขติดตรงถอยไปหน่อยตรงถอยเยอะตรงนี้เลยไหมที่ทำให้บรรยากาศเป็นรองทำให้เรามายากก็กลับมายากเพราะเหมือนว่าเราเป็นรองนิดแต่ราคาไปแล้วเพราะว่าลูกถอยเลยใช่ไหมก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขครับบอลฝากแฟนๆที่เชียร์นี่แหละครับฝากขอโทษแฟนๆ FC ด้วยครับที่ทำให้เป็นแบบนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับบอลขอบคุณครับผมเพชรเรือนะครับผมเพชรเรือจริงๆเพชรเรือพี่ขอนิดนึงเป็นไงบ้างครับเกมกันนี้เดี่ยวไปพี่สวัสดีพี่มันเป็นเพราะอะไรเกมมันดูเหมือนไม่เป็นใจให้เราเลยไม่โค้ชไม่ถนัดเป็นเพราะอะไรครับเราเองก็พยายามจะสู้เต็มที่อาวุธดูขาดเกินไปหมดเลยครับแล้วยกสี่เราก็พยายามจะเร่งไงใช่มันเร่งมาแล้วแต่เร่งราคาไม่มาบรรยากาศแวดล้อมด้วยที่ทำให้เรากลับมาอันยากพอสมควรครับแล้วผู้ชกเป็นไงบ้างครับอาวุธไหนที่เขามาสร้างความกดดันให้กับเราเลยไม่อาวุธไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวว่าเรากดดันตัวเองด้วยไงกดดันตัวเองเป็นเพราะอะไรบอกเลยไหมความมั่นใจหายไปหรือว่ายังไงมันไม่รู้ครับเต็มอาวุธไม่คล่องวันนี้ครับเป็นเพราะน้ำหนักโอเคครับโอเคครับเจอกันอีกรอบได้ไหมได้ครับไฟนี้ยอมรับตัวเองว่าไม่พอใจผลงานตรงไหนบ้างน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องเลงครับพอยังจับมาตรฐานไม่ได้ใช่พอมีโอกาสก็อยากเจออีกสักไฟอยากเจอครับไม่ต้องฉีกคู่เลยขอแก้มือเลยครับได้ครับวันนี้ก็ทำเต็มที่เลยฝากถึงใครบ้างครับเพชรท่าเรือขอโทษทีมงานที่ไหนก้าวครับขอโทษเฮียตีครับให้ขอโทษแม่กบขอโทษชายตรงส่วนครับขอโทษทุกคนครับที่มาชมวันนี้ครับครับก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมครับ